คยทำงานกับใครมาแล้วบ้างที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยครับตอนนั้นเราเล่นเรื่องอะไรด้วยกันนะฮะปรนัยะปรนัยะปรนัยะเนื้อเรื่องเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยฮะดีเจนนท์รถชนตายรู้จริงตายซะแล้วเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าคะคนไทยแท้ครับคนไทยแท้ครับชัดมากเห็นเลยว่าแบบพูดชัดจริงๆเป็นไทยแท้ใช่เพิ่งเป็นคนไทยใช่ไหมคะตั้งแต่เกิดครับเป็นคนไทยตั้งแต่เกิดครับแต่งกลอนดีกว่าเออครองสีสุภาพให้จูเนียร์เป็นคนเริ่มแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์อุ๊ยแต่เพิ่งแต่งเลยปะเนี่ยเพิ่งแต่งมาเลยพี่ว้าวมันแสนสุดลึกล้ำเรื่องกำหนดว้ายเฮ้ยว้ายถึงเท่าพันพันเกียรติที่เที่ยวรถเฮ้ยเจ้าไม่คดเมืองหนึ่งนายนำใจคนเฮ้ยนี่ถ้าไม่เจอคนไทยแท้ไม่ได้นะทำไม่ได้นะกลอยตานี่ปลายเหี้ยอ๋อกล้วยตานีปลายหวีเดียวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปพึ่งใหม่ครับยายมีเลี้ยงหอยยายมองเลี้ยงหนีลานองลายองยาลาทำไมพูดทำไมฮะเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่คือกรหรอภาษาไทยต้องพูดให้ชัดเจนอ๋ออย่างนี้เอาอย่างเยลโล่สีเหลืองคุณต้องถามเขาสีเหลืองแล้วเขาจะบอกเยลโล่ไม่ใช่อยู่ดีอย่างเยลโล่แล้วให้เขาตอบสีเหลืองคุณเป็นคนไทยแล้วเปล่าครับทำไมแล้วใช่เมียงเชียงใหม่ใช่เลียงเชียงรายใช่น้อยคนตะบานขาอะไรวะสาวฟ้าสาวฟ้ายังอีกตอนนี้เหมือนแบบสปะสปะมากเลยอยากเล่นอะไรเล่นไปหมดเลยจริงๆการแสดงของพี่ๆทุกคนเนียนมากเลยค่ะเห็นไหมล่ะอันนี้คุณบูลลี่นะอันนี้คุณบูลลี่นะหนูชมไม่มีคำด่าหรอกชมแต่คุณมีชื่อในใจอยู่แล้วก็ถ้าหนูทายผิดเอาน้ำแดงมาราดพี่หนุ่ยแล้วกันค่ะเป็นผมผมรับคำท้าเลยจริงเป็นผมเป็นไม่ต้องใช่แล้วทำไมต้องมาลงที่พี่เป็นโค้ชเชค่ะฟันธงอย่างมั่นใจเหมือนมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วด้วยว่าหลังกำแพงคือโค้ชเชนะครับเพียงแค่มองในตาก็รู้ว่าเราชอบกันแต่เราสองคนต้องเก็บมันไว้สวัสดีครับขออนุญาตจับมือหนึ่งครั้งผ
อุ๊ยไม่น่าเชื่อร้องเพลงเก่งมากอ่ะโอ้เก่งมากเป็นยังไงคือมันง่ายมากเลยหรืออย่างไรคุณเทนนิสครับผมก็ด้วยความที่อยู่กับโค้ชมาตั้งแต่อายุ13ปีค่ะตลอดเวลา14ปีค่ะก็เรียกได้ว่าคุ้นชินค่ะก็คำแรกก็รู้เลยค่ะคำแรกรู้เลยใช่ค่ะอย่าว่าแต่คุณรู้เลยครับพวกเราก็เหมือนจะรู้เลย